วันนี้เนี่ยนะครับสถานีธรรมนุษย์อยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของเส้นทางสายด่วนสู่ความสำเร็จครับท่านผู้ชมครับหลากหลายชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันยากเย็นแสนเข็ญมากเลยนะครับแต่ตอนนั้นเองนะเวลานั้นเนี่ยผมเชื่อนะครับหลากหลายคนหลากหลายท่านเนี่ยก็คงจะไม่รู้นะครับว่าความยุ่งยากความตากตามที่การที่เราจะต้องนำพาความรู้ความคิดประสบการณ์รวมทั้งการเจริญเติบโตในเยาว์วัยนะครับเป็นอย่างไรหลายคนจะเริ่มมาจำได้ก็คือตอนช่วงที่เราเริ่มมีประสบการณ์ตั้งแต่เรื่องของการศึกษาเข้ามาแล้วครับตั้งแต่เรื่องของมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นระดับมหาวิทยาลัยตูมปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาปุ๊บก็ต้องมาแข่งขันในการที่จะต้องมาสมัครในการที่จะทำงานในองค์การสถาบันประกอบการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกท่านมีความประสงค์นะครับท่านเชื่อไหมครับว่าปัจจัยตัวหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการเสริมสร้างประสบการณ์เดิมๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยในแง่ของการบริหารจัดการหรือการมองย้อนอดีตในการจัดการความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันทำให้เราต้องรู้จักคำว่ากระบวนการที่จะหาเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จให้ได้จากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยอย่างพวกเราเองที่มีทีมงานมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะดูนะครับว่ากระบวนการการคิดเนี่ยในการฝึกอบรมการพัฒนาการถอดบทเรียนหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะเป็นโคชชิ่งการสอนตัวต่อตัวอะไรฮะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและอะไรสามารถทำให้บุคลากรหรือผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยฮะเห็นผลสูงสุดกระบวนการตรงนี้เนี่ยเลยเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับนักบริหารงานบุคคลนักฝึกอบรมหรือนักพัฒนาตัวมนุษย์นะครับสิ่งนี้ฮะเราคิดว่ามันมีกรอบความคิดแล้วก็เส้นทางสายด่วนบางสิ่งบางอย่างที่ทำใหกระบวนการในการฝึกอบรมการพัฒนาคนเนี่ยมีความต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างน้อยคือจะต้องมีกระบวนการแห่งการประเมินผลงานอย่างน้อยต้องมีการติดตามแล้วอย่างน้อยคือจะต้องรู้บริบทนะครับว่าเราต้องการจะฝึกจะพัฒนาจะอบรมในเรื่องอะไรและอะไรบ้างที่เป็นตัวชี้วัดในกระบวนการต่างๆตรงนั้นกลุ่มคนผู้เข้าร่วมด้วยจากการที่เรามีประสบการณ์การบรรยายหลากหลายครับหลายร้อยครั้งเนี่ยนะฮะทีมงานของเราก็จะเจอประเด็นเหล่านี้ว่าการถอดบทเรียนที่จะนำพาความรู้ความคิดประสบการณ์ให้กับนักบริหารงานบุคคลหรือผู้เข้าร่วมการอบรมการสัมมนาเนี่ยนะฮะจะใช้กระบวนการไหนจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของเขาก่อนไหมหรือต้องการจะระบุเลยฮะว่าหัวข้อการอบรมนั้นต้องการจะบอกอะไรกับเขาสิ่งพวกนี้ครับในเมื่อองค์การสถาบันประกอบการนั้นมีความจำเป็นจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการพัฒนาจะไม่พอนะครับหลายท่านที่เข้ามาอบรมมาพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมแล้วก็คว้าน้ำเหลวไปเลยครับเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่นั่งจดในการที่จะต้องมาเรียนรู้ในการพัฒนาการฝึกอบรมครับสิ่งพวกนี้ฮะสองสามวันก็ลืมแล้วครับวิธีการใหม่ในปัจจุบันนี้เราใช้วิธีการตัวต่อตัวแล้วก็อาจจะต้องมีกระบวนการในการคิดในการจัดทำเรื่องการนำเสนอที่งดงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกท่าทางการแสดงออกน้ำเสียงเนื้อหาอักขระหรือแม้แต่วิธีการนำเสนอที่สุดยอดตรงนี้นะครับนักฝึกอบรมนักพัฒนาส่วนใหญ่ยังด้อยในเรื่องพวกนี้มากเส้นทางด่วนในการฝึกอบรมในการพัฒนาเนี่ยนะครับเลยทำให้ระหว่างผู้สื่อสารกับผู้ที่จะรับสารเนี่ยนะครับอะไรที่จะเป็นตัวกลางที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกันนะครับการมีกิจกรรมต่อเนื่องร่วมกันอาจจะเป็นการสาธิตอาจจะเป็นการรวมกลุ่มอาจจะเป็นการแชร์ริ่งให้แต่ละท่านแต่ละองค์การเนี่ยเข้ามานะครับเสนอความคิดเห็นนะครับแล้วหลายๆท่านก็ควรจะต้องฟังความคิดเห็นเพราะหลายๆองค์กรหลายๆท่านเองที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็มีข้อดีในตนเองอยู่แล้วก็อยากจะนำเสนอแต่ควรจะต้องมีกติกานะครับผู้ที่จะต้องเป็นโมเดเรเตอร์ในการควบคุมหรือเป็นวิทยากรเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญมากเลยหลากหลายครับไม่ได้ศึกษาตั้งแต่เรื่องของผู้เข้าร่วมว่าแต่ละท่านนั้นเป็นอะไรนะครับแต่ละท่านมีตำแหน่งอะไรแต่ละท่านนั้นมีหน้าที่ทำงานอะไรบ้างแล้วแต่ละท่านนั้นมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถอะไรบ้างเป็นแบ็กกราวด์พื้นฐานเบื้องหลังนะครับตรงนี้ครับหากเป็นไปได้เราจะต้องเจาะให้ลึกครับว่าแต่ละท่านที่เข้ามาร่วมในการฝึกอบรมการพัฒนาในครั้งนั้นเนี่ยเป็นใครประสบการณ์ของท่านแต่ละท่านนั้นมีอะไรแล้วความประสงค์ของท่านแต่ละท่านที่มาเนี่ยนะครับประสงค์อะไรบ้างเราจะรู้ครับเขาเรียกว่าเป็นการรู้เขารู้เราครับเห็นไหมครับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหรือพันครั้งได้เลยการทำดำเนินการตรงนี้เนี่ยบรรพชาหลายท่านที่เป็นกูรูในการสอนในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับก็พยายามจะบอกวิธีการเป็นสถาบันพัฒนาตัวมนุษย์สังคมของเราเนี่ยเรามีวิทยากรหลากหลายกันประมาณ150ท่านแต่ละท่านเราคงไม่ใช่ตลกโปกฮาอย่างเดียวครับต้องมีเนื้อหาสาระแล้วต้องเอากระบวนการในความคิดเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้เห็นไหมครับว่าสิ่งพวกนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาการอบรมจะไม่เบื่อจะไม่หน่ายจะไม่ง่วงจะไม่เหงาครับเราควรจะต้องมีซาวด์แสงสีเสียงแบบเป็นองค์ประกอบด้วยผมเห็นหลายคนนะตกมาตายกับเรื่องของการเปิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำยังไงจะเป็นคำพูดที่จูงใจสำหรับการฟังครั้งแรกเขาเรียก first impression ครับแล้วเนื้อหาสาระต้องคมกริบและแน่น
นะครับสุดท้ายมาปิดจบให้สวยงามครับประเด็นเหล่านี้นะครับที่อยากจะฝากนักฝึกอบรมนักพัฒนานักบริหารงานบุคคลหรือคนที่ต้องการจะขึ้นมาเป็นคนที่จะโมเดเลเตอร์ทั้งหมดทั้งองค์ประกอบของภาพรวมในการนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับอย่าลืมนะครับว่าการจัดการตรงนี้เนี่ยต้องฝึกต้องปรือต้องสั่งสมแล้วต้องลงซ้อมจริงครับหากเมื่อไหร่เราลงซ้อมจริงแล้วเนี่ยเราเห็นข้อบกพร่องของตัวเราเองเนี่ยเราจะได้แก้ไขได้ทันครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับทุกท่านสามารถทำได้แน่นอนอยู่แล้วครับหากท่านใดมีความประสงค์ต้องการอยากให้พวกเราไปอบรมไปพัฒนาไปเสริมสร้างวิธีการคิดรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะการที่จะเอากระบวนการในแง่ของการออนไลน์พฤติกรรมลงไปด้วยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมให้ความรู้ด้วยนะครับติดต่อผ่านรายการสถานีทุนรุ่นครับสถาบันพัฒนาทุนรุ่นประสังคมเรายินดีรับใช้เต็มที่ครับเรามีทีมงานที่จะไปทำเรื่องกองแห่งการเป็นที่ปรึกษาระบบเราจะไปวางระบบด้านการตรวจสอบการประเมินด้านการ HR ด้านการพัฒนาองค์การตอนนี้เองนะฮะนักพัฒนาทุนมนุษย์นักบริหารงานบุคคลเนี่ยหลายหลักฐานท่านครับยังไม่มีความชำนาญในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ในรายการสถานีทุนรุ่นเก่งยกกำลังสามแล้วก็สถาบันพัฒนาทุนรุ่นเพื่อสังคมเราเนี่ยมีทีมงานเหล่านี้หลากหลายครับเราอยากจะแบ่งปันความรู้มากมายเลยครับอย่างน้อยคือเอาสิ่งที่เป็นตัวจริงๆไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับองค์การท่านได้นะครับติดต่อผ่านรายการนะครับ0871382995 0806231680ครับเราพร้อมทีมงานทั้งหมดพร้อมยินดีรับใช้นะครับแล้วสำคัญยิ่งก็คือท่านจะรู้นะครับว่าการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรรูปแบบที่ดีพอต้องทำอย่างไรครับงั้นพบกันและติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ